ความที่เรารู้สึกว่ามันทนไม่ได้อยากจะเช็ดแล้วก็แย่เข้าไปเลยใช่ไหมคะ
งนี้เนี่ยก็จะบุกด้วยซิปเปอร์สไปร์มัสถูกคีย์บอร์ดรอบอีพีทีเรียมนะคะตอนนี้เอ็กซ์นอนคลีเอนัสนะคะหัวมันจะเป็นรูปตัว L shape นะคะวิ่งมาสิ้นสุดที่เอียดดับนะแล้วก็เข้าสู่ส่วนหูชั้นกลางก็ประกอบด้วยกระดูก3ชิ้นเมเลียสอินทราสเตติกส์นะคะทีนี้เนี่ยเราจะเข้าหูชั้นในกันมันก็จะมีส่วนต่ออันนี้เป็นโครงสร้างแต่แบบคร่าวๆนะรายละเอียดรูปร่างมันจะซับซ้อนกว่านี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเอียร์มาอยู่ที่มาแนวนี้มาปึ๊บมาที่เยื่อแก้วหูที่ผลิตเป็นเบรนนะคะเสียงเข้ามาปุ๊บก็จะมีการกระแทกตรงนี้นิดนึงปั๊บเสร็จแล้วก็จะทำให้กระดูก3ชิ้นเนี่ยมีการขยับตัวนะคะโดยที่กระดูกที่ชื่อว่าสเตนีสเนี่ยหรือกระดูกโกรนเนี่ยนะคะเป็นรูปโกรนก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าโกรนหน้าตาเป็นยังนะมันก็จะแนบอยู่กับส่วนที่ใช้ในการเล่นดินก็คือหูชั้นในส่วนนี้ที่เรียกว่าคอเคลียร์นะคะบางคนออกเสียงว่าคอเคลียร์ก็ได้เหมือนกันนะโดยที่ตัวสเตนีสเนี่ยจะแนบไปกับโอเวอร์วินโดว์ของช่องด้านบนของคอเคลียร์นะคะคอเคลียร์เนี่ยก็จะมีส่วนที่ตรงแล้วก็ส่วนที่โค้นนะคะเป็นท่อที่ฝังอยู่ในกระดูกส่วน temporal bone นะคะเขาเรียกว่า pinchas part of temporal bone นะคะแทรกอยู่ตรงนี้เวลาเสียงเข้ามาปั๊บมันก็จะมีการกระแทกขึ้นกระแทกน้ำที่อยู่ในช่องว่างตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องกระดูกที่เรียกว่า bony labyrinth นะคะ labyrinth แปลว่าซับซ้อนนะคะในช่องตรงนี้จะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะแล้วก็จะออกมาทางด้านรูนี้ช่องว่างตรงนี้นะคะสิ้นสุดที่ราววินโดว์เป็นส่วนที่มีการระบายแรงสั่นสะเทือนออกไปนะคะออกไปที่ไหนออกไปที่ยูสเตเชียนนะคะดังนั้นช่องท่อมันเชื่อมตลอดเลยนะคะทีนี้มีโครงสร้างที่น้องเห็นว่าเป็นกระดูกสีขาวใช่ไหมโบนี่ลาบิลนะคะมันก็จะประกอบด้วยท่อที่เป็นเยื่อลุ่มๆอยู่ภายในสีเขียวอันนี้นะคะเขาก็เรียกว่าเมมบรานัสลาบิลนะคะตรงนี้ก็จะมีน้ำบรรจุอยู่เช่นกันนะคะชื่อว่าเอนโดลิมนะเอนโดแล้วข้างในนะเพอริแปลว่ารอบๆนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องจำให้ได้นะคะว่าส่วนที่เป็นโรนี่ลาบิลินเนี่ยจะมีน้ำที่อยู่เรียกว่าเพอริลินนะคะส่วนเมมบรานัสลาบิลินจะมีน้ำอยู่ภายในชื่อว่าเอนโดลิมนะคะจำนี้ไปก่อนนะทีนี้เราพอรู้โครงสร้างคร่าวๆแล้วว่าหูประกอบด้วยสามส่วนนะคะถัดมาเมื่อกี้พยายามพูดถึงโบนี่ลาบิลินเมมบรานัสลาบิลินทีนี้เนี่ยตั้งแต่เราเรียนชีวะตอนเด็กๆนะคะเราก็จะเห็นโครงสร้างตลอดเลยถูกปะนะลาบิลินแปลว่าเขาวงกลมความซับซ้อนเห็นไหมว่ามันซับซ้อนมีการแบบโค้งไปโค้งมาดิบตัวไปมานะคะพอเข้ามาในส่วนนี้เราก็จะบอกว่าใน internal ear เนี่ยประกอบด้วยสองส่วนโบนี่ลาบิลซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างกระดูกส่วนที่เป็น semi circular canal นะคะเห็นไหมคะว่าเป็นลักษณะครึ่งวงกลมต่อการเรียงกันตั้งฉากส่วนถัดมาเห็นไหมว่าเป็นกระป๋องนะคะอยู่ตรงกลางชื่อว่าเวสติบูลนะคะเป็นโบนี่ลาบิลินะส่วนถัดมาเห็นเป็นก้นหอยป้างคอเคลียนะคะคล้ายๆลูกหอยทากคล้ายไหมนิดนึงนะดังนั้นในส่วนนี้ก็จะมีน้ำที่อยู่ข้างในเรียกว่าเกลียวแหล่งที่สร้างที่เขายังไม่ทราบว่ามันสร้างจากที่ไหนนะคะมีคนศึกษาเขาบอกว่าส่วนแรกน่าจะมาจากซิลิโคสไปนอลฟูอิดของร่างกายนะคะอีกอันนึงเขาบอกว่าสร้างมาจากโครงคอนเทียนเองแหละแต่ถามว่าทราบแหล่งที่สร้างไหมเขาบอกยังไม่รู้นะคะส่วนถัดมามันมีกระดูกส่วนที่เป็นโบนี่แล้วใช่ไหมส่วนที่อยู่ข้างในก็ต้องเป็นเนื้อเยื่อนุ่ม
อกที่แทรกอยู่ข้างในถูกไหมเป็นสีชมพูนะคะแทรกอยู่ตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นบาลานซ์ลาลีนนะคะดังนั้นอยู่ตรงไหนก็มีชื่อเรียกตามแต่ละที่อย่างเซมิเซอร์คูลาร์แคนเนลนะคะก็จะมีเป็นบาลานซ์ลาลีนที่เรียกว่าอะไรเซมิเซอร์คูลาร์ดักนะคะแทรกอยู่ที่ไหนนะคะส่วนที่เป็นเวสติบูลนะคะมีอยู่2ถุงด้วยกันก็คืออูติเคิลกับแซคคูนะคะอาจจะได้ดูรายละเอียดทีนึงนะส่วนเซมิส่วนที่เป็นคอเคลียนะคะก็จะมีท่อที่อยู่ภายในที่เรียกว่าคอเคลียดักนะเอาแค่นี้ก่อนนะภายในของเมมบรานัสลามีนก็จะมีเอนโดลิ้นอยู่ข้างในนะคะทีนี้มาพูดถึงคอเคลียก่อนเมื่อกี้เราเห็นก้นหอยแล้วใช่ไหมเรามาพูดถึงก้นหอยของเราสักนิดนึงนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะเขาบอกหน้าตาคล้ายสเนลก็คือคล้ายหอยผ้านะเปิดหอยผ้าเป็นรูปเกลียวเป็นสไปรัลนะข้างในมีคอเคลียดักก็คือเป็นส่วนที่เรียกว่าเมมบรานัสเป็นส่วนก็คือเมมบรานัสลามินินที่เรียกว่าคอเคลียดักนะคะทีนี้การที่มันเป็นเกลียวของตัวโบดี้ลามินินเนี่ยมันจะมีแกนที่ทำหน้าที่ในการที่เป็นเกลียวตัวกลางใช่ไหมคะมันมีแกนอยู่แกนตัวนี้จะชื่อว่าโมนิโอนัสนะคะเป็นคอที่อยู่ตรงกลางคอเคลียนั่นเองนะเดี๋ยวได้ดูรูปเดี๋ยวได้ดูรูปนะหน้าที่ของเขามีอะไรเขานำเส้นประสาทสมองคู่ที่8เข้ามานะคะที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินนะแล้วก็มีตัวสไปรัลแกนเกลียดนะคะก็คือก็เป็นบอดี้เนื้อบอดี้ของ CN คู่ที่8นะคะทีนี้ถัดมาพอพูดถึงคอเคลียปุ๊บหน้าตาเป็นสเนลไลท์ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่ามันก็ประกอบด้วยส่วนที่ยังไม่เป็นเกลียวนะกับส่วนที่เป็นเกลียวแล้วพอยเตอร์เริ่มแย่ส่วนที่ไม่เป็นเกลียวเนี่ยหน้าตามันคล้ายกันแหละนะมาดูกันก่อนอันดับแรกก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับช่องที่เป็นโอเวอร์วินโดว์นะคะเห็นไหมเชื่อมต่อกับตัวสเตติกนะคะแล้วก็เป็นจุดที่สิ้นสุดของคอเคลียนะคะก็คือในส่วนที่เป็นราววิดโดในชั้นนี้ก็จะเป็นจุดเพอร์นิทิฟอยู่พยายามมานะก็มีท่อที่อยู่ข้างในเช่นเดียวกันเมื่อกี้ที่บอกว่าท่อที่อยู่ในคอเคลียชื่อว่าคอเคลียดักถูกไหมคะมันก็มีชื่ออีกชื่อนึงจำอีกชื่อนึงด้วยชื่อว่าสกาล่ามีเดียชื่อมันค่อยๆโผล่เข้ามาแล้วนะจริงๆหูไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ชื่อมันเยอะนะคะข้างในบรรจุอะไรที่จากว่ามันเป็นวานาสลาบิลินดังนั้นน้ำที่บรรจุอยู่ข้างในก็เรียกว่าเอนโดเลนนะทีนี้ส่วนที่ขดเป็นเกลียวนะคะของตัวคอเคลียเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเรียกคอยเล่นคอเคลียร์แล้วก็หมุนด้านเดียวซิงเกิลเทิร์นแล้วก็สิ้นสุดลงเป็นเกลียวคล้ายๆกับเอ็นดิ้งแล้วกันนะก็จะเรียกว่าสไปรัลลามิน่าก็คือตัวกระดูกโบนี่ลามินนี่แหละที่ติดเป็นเกลียวขึ้นเป็นสไปรัลนะคะแล้วข้างในก็มีส่วนที่สำคัญเขาเรียกว่าออแกนออฟคอร์ตี้คนที่คนพบชื่อคอร์ตี้นะคะก็ไม่อยากแปลเป็นไทยว่าอวัยวะของคอร์ตี้เนาะมันก็จะดูแปลกๆอ่ะนะทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรทำหน้าที่เกี่ยวกับแมคโนรีเซปเตอร์สำหรับการสั่นสะเทือนเอ๊ะสั่นสะเทือนของอะไรเดี๋ยวได้ดูกันนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าคอเคลียเนี่ยคอยเล็บก็เป็นซิงเกิลเทิร์นก็เนี่ยเป็นเกลียวอย่างนี้นะในแบบของน้องที่จะเห็นเนี่ยก็คือการที่มันเป็นเกลียวปุ๊บแล้วตัดขวางปุ๊บก็ทำให้เห็นช่องที่เกิดขึ้นถูกไหมคะในแกนตรงกลางตรงนี้ที่บอกว่ามันเป็นคอโบดี้คอตรงนี้แหละเรียกว่า
โกลิโอลัสนะคะเป็นกระดูกนะคะทำหน้าที่อะไรน้ำเส้นประสาทสมองคู่ที่8แทรกเข้ามานะคะเนี่ยอาหารคือ CN คู่ที่8ที่เรียกว่าคอคเทลวานนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับการได้ยินนั่นแหละนะในแบบก็จะเห็นอย่างนี้จริงๆเลยถัดมาทีนี้เมื่อกี้น้องเห็นในช่องๆเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือการตัดขวางของตัวคอคเทลออกลูกนี้เขาก็ระบายสีสวยงามเลยนะนะตัดตรงนี้นะก็ทำให้เห็นช่องนะคะกระดูกส่วนนี้เขาก็เรียกว่าโบนี่ลามีถูกไหมคะก็คือส่วนที่เป็นคอคเทลส่วนคอคเทลน่ะที่แทรกอยู่สีชมพูชมพูอันนี้นะคะมีอะไรกระจุกอยู่นะเอนโดริมแล้วถ้าเกิดเป็นช่องที่เป็นโมนิลาบินินอะตรงนี้นะมีโมนิลาบินอยู่นะคะทีนี้พอเวลาเขาตัดขวางปั๊บเขาก็จะเห็นเป็น3ช่องช่องแรกนะคะเรียกสกาล่าไม่ใช่โรงหนังที่สยามนะสกาล่าเวสติคูลาร์นะคะอันล่างสกาล่าทิมพานายอยู่ในส่วนของโมนี่ลาลินมีโมนี่กันอยู่ส่วนคอคเทลน่ะน้องจะบอกคอคเทลน่ะก็ได้ตามคอมมอนเซนส์ง่ายดีแต่มันก็จะมีชื่อนิกเนมอันเดิมว่าสกาล่ามีเดียนะคะมีอะไรกันอยู่อยู่นะเอนโดริมนะเอนโดริมเอนโดริมนะคะกันอยู่ทีนี้การแบ่งช่องเนี่ยน้องจะเห็นนะว่าด้านบนที่ติดกับเวสติสกาล่าเวสติบูลาร์เนี่ยเขาก็จะมีแผ่นเมมเบรนนะคะชื่อว่าเวสติบูลาร์เมมเบรนเพราะว่าชื่อมันจะสอดคล้องกันนะคะส่วนคนค้นพบเนี่ยเขาก็ไปตั้งชื่อตามเขาว่าลิสเนอร์อันนี้ไม่ต้องจำก็ได้น้องตอบแค่ว่าเวสติบูลาร์เมมเบรนพอนะคะส่วนทางด้านล่างนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินนะคะก็จะมีเบซิล่าเมมเบรนกับออร์แกนออฟคอร์นีแปดอยู่นะคะก็ให้ดูข้อค่านะแล้วในแกนกลางของโมดิโอลัสเนี่ยก็จะนำคอคเคลียร์เนิร์ฟแทรกเข้ามานะคะแทรกเข้ามาที่โดเซนเซอรี่ตรงนี้นะคะการยึดอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องแตะอยู่บนเบซิล่าเมมเบรนซึ่งจะยึดเข้าไปที่โบนี่ลามีนด้วยสไปรัลลิกาเมนต์นะคะก็เข้าไปยึดเกาะนิดนึงนะคะค่ะเฮอริลีฟอยู่ตรงไหนเฮอริลีฟอยู่ในโบนี่ลามีนถูกไหมคะโบนี่ลามีนตรงไหนก็คือตรงที่เป็นสีเขียวๆก็คือสกาล่าเวสติบูลาร์กับสกาล่าส่วนเอนโดริมกระจุยที่ไหนนะคะคอเคลียร์ล่ะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสกาล่ามีเดียนะคะค่อยๆไปค่อยๆไปในแหล่งของน้องก็จะเห็นอันนี้จริงก็เลือกดูอันที่สวยงามนะดูในอากาศแกรมนะคะเป็นโบนี่ลาบินใช่ไหมคะแล้วเขาก็ตัดขวาก็เลยทำให้เห็น3ช่องด้วยกันช่องแรกช่องด้านบนนะสกาล่าเวสติบูลาร์ช่องล่างสกาล่าทิมพานาช่องนี้เป็นช่องของเมมบรานัสลาบิลินเรียกว่าสกาล่ามีเดียหรือคอคเทลนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เรามองปุ๊บพยายามมองให้เป็นสามเหลี่ยมเป็นวงกลมอันนี้เป็นวงกลมด้านนี้อีกสามเหลี่ยมอย่างนี้ถูกไหมคะสามเหลี่ยมตั้งฉากนะเหมือนรูปนี้เลยนะด้านบนเป็นหลังคานะหลังคาของอะไรเวสติบูลาร์เมมเบรนนะคะเสร็จแล้วมันก็ต้องมีผนังบ้านถูกไหมผนังบ้านด้านนี้เห็นไหมเป็นแนวตั้งฉากเป็นอินทิเรียมชนิดพิเศษที่มีหลอดเลือดแทรกอยู่นะคะทำหน้าที่สร้างอะไรสร้างเอ็นโดริมตรงตัวเลยเขาอยู่ในช่องที่เป็นคอมเพลียนอะดังนั้นเขาทำหน้าที่สร้างเอ็นโดริมชื่อว่าไซอาวาสคูลาริสชื่อมันค่อยๆมาแล้วนะเยอะขึ้นเรื่อย
ซิล่าเมมเบรนสไปรัลลิกาเมนต์เข้าไปยึดเกาะนะคะแล้วก็ออร์แกนออฟคอร์ดิ้งนะคะไหวนะไม่ไหวก็ต้องไหวนะดังนั้นข้างนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะอีกข้างนึงก็ต้องพลิกเป็นด้านตรงกันข้ามถูกปะช่องนี้มาจากช่องนี้ดังนั้นถ้าช่องหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยด้านผนังก็ต้องอยู่ด้านหนึ่งถูกไหมคะดังนั้นเวลาดูพยายามดูให้ออกนะถามไปไหมคะต่อแล้วนะมาตรงนี้เลยดีกว่าเมื่อกี้พยายามจะเข้าเรื่องออร์แกนออฟคอร์ดี้มาตลอดทีนี้ได้เข้าเรื่องแล้วตัวออร์แกนออฟคอร์ดี้เนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้แรงสั่น